กิจพิรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากับผมนายปรัชญามันตาธรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอสูงเนินในนามข้าราชการพ่อค้าประชาชนเจ้าหน้าที่รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านและคณะในโอกาสที่นำส่วนราชการมาให้บริการและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสวร่วมกับโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2567และขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนทุกท่านที่ได้ออกหน่วยให้บริการประชาชนณโรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟหมู่ที่5บ้านโนนค่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ในโอกาสนี้กับผมขอนำเรียนข้อมูลโดยสังเขปของอำเภอสูงเนินเพื่อโปรดทราบอำเภอสูงเนินอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันตกทางรถยนต์ประมาณ36กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 768.5 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น11ตำบล127หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น13แห่งเป็นเทศบาลตำบล2แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล11แห่งมีประชากรประมาณ 85,388 คนมีพื้นที่การเกษตร 319,068 ไร่ประชากรในเขตอำเภอสูงเนินโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทำนาทำไร่ทำสวนปศุสัตว์รองลงมาคือการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวอ้อยมันสำปะหลังส้มโอมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นที่ตั้งโครงการเขตประกอบอุตสาหกรรมนวนครนครราชสีมาบริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัทแหลมทองจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้านโบราณสถานโบราณวัตถุคือเมืองเสมาปราสาทหินเมืองแขกพระพุทธไสยญาติศิลาพระนอนเสมาธรรมจักรหินแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกวะภูแก้ววังเนนงานประเพณีกินเขาค่ำในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีและระดับถัดไปกับผมขออนุญาตแนะนำส่วนราชการและผู้มีเกียรติที่มาร่วมให้การต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะตามระดับต่อไปนี้ขอบคุณครับค่ะหัวหน้าส่วนราชการท่านแรกที่อยู่ด้านหลังท่านปลัดอาวุโสนะคะคุณประกายมาศกิริวัฒนศักดิ์รองนายกกิ่งกาชาติอำเภอสูงเนินที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท่านที่สองอาจารย์มานพสะออนดำตัวแทนผู้อำนวยการสกร. อำเภอสูงเนินค่ะค่ะท่านที่สามนายเกรียงไกรแฝงด่านกลางสาธารณสุขอำเภอสูงเนินค่ะท่านต่อไปแพทย์หญิงตั้งตาชนยุทธผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนินค่ะค่ะท่านต่อไปร้อยเอกประจักษ์กองเกาะศัสดีอำเภอสูงเนินค่ะนางสาวรัชนกแก้วจอหอรักษาการปศุสัตว์อำเภอสูงเนินค่ะค่ะคุณบุญนาถนพรัตน์เกษตรอำเภอสูงเนินค่ะค่ะคุณร่มใสสุนทรหงษ์พัฒนาการอำเภอสูงเนินค่ะและยังมีหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่ได้อยู่ด้านหลังท่านประธานนะคะท่านสุวิมลโขมจิตท้องถิ่นอำเภอสูงเนินค่ะท่านอยู่ในเต็นท์นะคะท่านพันตำรวจเอกสุภวัฒน์อังคสยาวัฒน์ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสูงเนินค่ะค่ะและอยู่ด้านข้างท่านประธานในพิธีนะคะนายกพันนีเสรีอัจฉริยกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่าค่ะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเนินค่ะกำนันสุรัตน์สังวิไลค่ะอ
ค่ะขออนุญาตแนะนำหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอตามที่ท่านได้ปรากฏตัวและยืนด้านหลังท่านปลัดอุสุอังคสยาวัฒน์ค่ะท่านท้องถิ่นอำเภอสูงเนินนะคะสุวิมลขมจิตค่ะกับลำดับต่อจากนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญ